สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันน่าหลงใหลของกาแฟครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Coffee Story by The Pool Kobu Coffee นะครับสวัสดีครับแน่นอนครับเราก็มาพร้อมกับข้อมูลใหม่ๆเสมอนะครับที่อยากจะมอบให้ทุกคนเนาะซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องหยิบมาเล่าให้กันฟังเพลินๆอีกแล้วเพราะว่าก็เป็นของที่เราไม่มีเหมือนกันใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่าใหม่ขนาดไหนก็บางอันเราก็เคยใช้บางอันไม่เคยใช้แล้วกันแต่พยายามจะเล่าแบบรูปแบบของมันเนาะใช่ใช่เออคราวนี้ที่เราโจกหัวกันไปในชื่อเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันคือ decent ใช่ไหมแต่มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันต้องแบบมีสตอรี่นิดนึงเนาะนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบมาถึงโป๊ะโป้งเข้าอะไรเงี้ยไม่รู้นะก็อันนี้ก็เล่าไปเรื่อยๆแล้วกันฟังเพลินๆนะฮะเอฟังมาก่อนว่าเฮ้ยจริงๆก่อนมันเป็นดีเซนต์เนี่ยคุณแบบแบ่งตามเราแล้วกันนะไม่ได้แบ่งตามคนอื่นนะเออเป็นยังไงบ้างเนาะเออเนาะคือเรื่องที่มาที่ไปที่เราจะเล่าวันนี้นะครับก็คือเกิดจากวันนี้เราไปงานแต่งงานเพื่อนเราคนหนึ่งมาครับก็ยินดีกับเพื่อนเราด้วยเย้ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆกันนะก็แบบนั่งคุยกันเราก็คุยเรื่องแบบเออเนี่ยเราเนี่ยกับผมกับแบงค์นะเนี่ยทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องกาแฟอยู่อะไรประมาณนี้เขาก็เออเราก็มีการคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันเนี้ยผมก็พบว่ามีเพื่อนเราส่วนหนึ่งที่แบบเขาพอใจกับความซิมเปิลกับความง่ายกับความeffectiveเหมาะสมแล้วกันeffective สำหรับเขากาแฟที่ดีคือกาแฟที่เวิร์กสำหรับคุณใช่ไหมใช่ใช่กาแฟที่คุณชอบนะใช่เพื่อนเราบางคนก็คือแบบสามารถที่จะสามารถซื้อกาแฟบดมาแล้วแล้วใส่เครื่องใส่แคปซูลแล้วกดกับเครื่องแล้วเขาก็บอกว่าเขามีความสุขกับสิ่งนี้เออซึ่งเอาจริงยินดีด้วยเออก็ยินดีด้วยใช่ใช่ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยเพราะว่าคือผมถามคุณแบงค์ตะกี้เหมือนกันว่าคุณแบงค์แบบเป็นไงถ้ากาแฟแบบบดมาแล้วเราก็ค่อนข้างเห็นตรงกันว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ได้ถ้าอย่างแรงๆก็คือกาแฟบดมาแล้วเท่ากับบาปมันทำให้จิตใจไปหน่อยนะจริงๆก็เคยลองนะครับแล้วอันนี้เล่าเป็นเรื่องโจ๊กนะจริงๆคุณกินแบบไหนก็เอาที่สบายใจแล้วเอาที่มีความสุขนะเอาที่เวิร์กกับคุณแต่ว่านั่นแหละคือสำหรับเราเราก็บอกเฮ้ยเราขนาดว่าผมลิ้นแย่ๆก็ยังรู้สึกว่าเออต่างกลิ่นเกลิ่นอะไรเออแบบคือเหมือนมันทำให้กาแฟคุณเก่าเร็วแบบเก่าเร็วแบบเด็กตาเร่งแบบสูงมากเออเออแล้วความสำคัญก็คือตอนเขาบดมาให้เนี่ยเขาก็แบบบดเลนส์กลางๆเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดหรือเปล่าใช่ใช่ไอความยากของเรื่องการบดก็เหมือนกันนะเพราะว่าผมเห็นบางที่ก็บอกว่าบดเวลาเราบอกเขาต้องบอกใช่ไหมบดสำหรับเอสเปรสโซ่ประเด็นคืองี้คุณคือลูเตอร์อะไรงี้คือสตาร์เลโซที่ผมมีกับแฟร์58เบอร์บดไม่ใกล้กันเลยและจริงๆไปไม่ใกล้กันเลยและเบอร์บดของเมล็ด1กับอีกเมล็ด1ก็อาจจะไม่ใกล้กันเลยเหมือนกันใช่ไหมเมื่อคุณมันขึ้นกับการคั่วมันขึ้นกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณให้เขาบดมาแล้วคือถ้ามันไม่ตรงอ่ะก็คือก็ฉิบไม่รู้จะทำไงมันก็จบเลยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่จริงๆถุงนึงมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่หลายๆถุงมันก็หลายตังค์ใช่ใช่ใช่ซื้อมาแล้วไม่ได้กินก็น่าเสียดายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราสองคนก็พยายามจะแบบซื้อเครื่องบดเท่าที่เราจะแอฟฟอร์ดได้เนาะเท่าที่เราจะจ่ายไหวใช่พอรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเครื่องบดดีๆมันดีกว่าให้เขาบดคือให้เขาบดด้วยเครื่องบดที่ดีมากๆแล้วทิ้งไว้ไม่สู้คุณเอาเครื่องบดที่ไม่ได้ดีมากมาบดเองเดี๋ยวนั้นที่ดีปานกลางแล้วกันเอามาบดนะนะตอนนั้นก่อนคุณจะกินเนี่ยก็เรียกว่าคุณภาพต่างกันทั้งเยอะนะแต่สำหรับบางคนสิ่งนี้ง่ายและเขาพอใจและเขาพอใจมากๆนี่คือง่ายแบบง่ายในลักษณะที่ว่าคุณไม่มีอะไรเลยนะคุณไม่ต้องใช้สกิลอะไรด้วยก็คือหมายถึงว่าคุณไปซื้อกาแฟที่เขาบดแล้วมาตักใส่แคปซูลใส่เครื่องกด1ปุ่มตึ๊ดแล้วก็ได้กินเลยมีกาแฟให้คุณเลย
ช่ก็เรียกว่าเลือกได้ด้วยนะเอาตรงๆอย่างเราก็เลือกได้ใช่ไหมเลือกได้เขาบดได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบนึงสำหรับคนที่แบบขยับขึ้นมาหน่อยก็อาจจะไปที่ espresso machine อันนี้หมายถึง espresso machine ที่เป็นออโต้ใช่ไหมใช่ตอนนี้พูดถึงออโต้ก่อนนะครับไอ้ตัวเนี้ยก็คือหมายถึงว่าแต่ละเครื่องเนี่ยเขาก็จะก็จริงๆราคาเนี่ยถูกที่สุดเลยผมว่า 3,000 บาทก็น่าจะซื้อได้แหละสำหรับ espresso machine เคยเห็นเป็นไฟฟ้าเนี่ยเพิ่งเซิร์ชดูเลยอ่ะก็เรียกได้ว่าเครื่องบดคุณเจมเลยว่ะเอสเปรสโซ่ไม่ชีเลยใช่ป่ะวะใช่น่าจะใช่นะใกล้ๆเลยก็คือเครื่องบดมือราคาเท่ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องหนึ่งใช่ 3,000 บาทก็คือคุณเป็นเจ้าของแบบเครื่องชงกาแฟได้เลย1เครื่องเนาะเรามาถึงจุดนั้นกันแล้วนะแต่ว่าประเด็นของไอ้เรื่องนี้มันก็คือว่าไอ้เวลาเครื่องใช้ไอ้ถ้างั้นทำไมแบบทุกคนแบบไม่ซื้อไอ้ 3,000 ตรงนี้กันใช่มั้ยแล้วก็ไปทำร้านคาเฟ่ง่ายๆเปิดร้านกาแฟดีแล้วก็ใช้เครื่องแบบนี้คือแหมก็ตามสโลแกนของเพื่อนเราคนหนึ่งใช่ไหมคุณแบงค์ใช่ใช่เนอะของแพงอ่ะมันก็ต้องมีอะไรดีใช่ไหมของแพงอย่างน้อยมันต้องพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าทำไม 3,000 มันถึงไม่ได้เป็นที่นิยมสุดเนอะซึ่งประเด็นปัญหาของไอ้เครื่องพวกนี้ก็คือว่าแบบคุณไม่สามารถที่จะปรับตั้งอะไรได้เลยใช่ไหมโดยมากเนี่ยเวลาที่เราทำช็อตเอสเปรสโซ่กันเนี่ยเราจะใช้เวลาบอกว่ากาแฟเท่านี้กรัมนะได้ของเหลวน้ำกาแฟเท่านี้กรัมในเวลาเท่านี้วินาทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง perfect shot เขาก็จะมีนิยามของเขาใช่ไหมว่ากี่กรัมในเรโชเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาข้อจริง1มันเป็นเรนจ์กว้างๆมันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จตายตัวบางไม่ได้บอกความชอบของทุกคนนั่นก็คือเรื่องที่1 2ก็คือจริงๆเวลาเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วคุณคอนโทรลไม่ได้เลยเวลาเป็นตัวแปรตาม 100% ถูกไหมคือคุณอินพุตเวลาไม่ได้คุณอาจจะใส่เอาพุตได้อย่างเดียวก็คือหยุดใช่ไหมคุณบดกาแฟให้ละเอียดได้คุณบดกาแฟให้ละเอียดได้คุณแบบในเครื่องที่บางระดับยกแบบบางอาจจะกำหนดโฟลว์ของน้ำได้กำหนดแรงดันได้แต่จริงๆคือเวลาเป็นสิ่งที่เกิดจากตัวแปรทั้งหมดนี้แล้วออกผลลัพธ์มาเป็นเวลาจะเรียกอย่างนั้นก็ถูกนะก็คือมันดำเนินไปเรื่อยด้วยโฟเรตใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจริงๆคือตัวเวลาที่เราเอามาใช้เป็นเมตริกใช้ในการวัดเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมาจากตัวแปรต้นหลายอย่างหลายตัวเนอะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะยิ่งนึกภาพเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยยิ่งเยอะมากใช่ไหมมีเรื่องของปั๊มแรงดันมีเรื่องของนี่นั่นโน่นเนาะซึ่งเอสเปรสโซ่เนี่ยพูดจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากยาวมากด้วยเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มีความซับซ้อนเนื่องจากตัวแปรมันเยอะแยะไปหมดนะฮะเนาะแต่กระนั้นก็ตามถ้าคุณเป็นเครื่องออโต้เนี่ยก็เขาก็ไม่ให้คุณทำอะไรไงเขาก็ให้คุณกดปุ่มตึ๊ดมีเปิดปิดปล่อยน้ำไหลปล่อยน้ำหยุดแค่นี้ที่เหลือคุณก็ไปคอนโทรลอย่างอื่นเอาไอ้คุมเบอร์บดอะไรว่าไปคุมไม่ค่อยได้เลยเนาะแล้วยิ่งไอ้เอสเปรสโซ่แมชชีนที่มันเป็นรุ่นที่อาจจะแพงขึ้นกว่านี้ก็คือเขาบดให้ใช่ไหมก็คือมีใส่เครื่องใส่เมล็ดกาแฟเข้าไปปุ๊บบดอยู่ข้างในกดปุ๊บแบบเครื่องบดในตัวเครื่องชงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยิ่งนั่นก็คือยิ่งหนักพอคุณก็บดจะทำอะไรกับมันมากไม่ได้ใช่ไหมก็เลยก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยมีคนที่แบบขยับกลับขึ้นไปอีกขยับขึ้นไปอีกหน่อยนึงซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ว่าช่วงนี้มันกลับมาฮิตใหม่ก็คือพวกแมนนวลแมชชีนเนาะจริงๆไอ้เลเวอร์เครื่องแบบเครื่องที่ใช้คานหรือใช้ปั๊มมืออะไรในการทำเอสเปรสโซ่เนี่ยไม่มาก่อนไฟฟ้าด้วยซ้ำถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์นะใช่ใช่ใช่ไหมมาก่อนด้วยซ้ำแต่ว่าช่วงนี้มันก็กลับมาฮิตเพราะนี่แหละคือคนต้องการที่จะคุมตัวแปรต่างๆได้เมื่อแน่นอนเมื่อมันเป็นแมนนวลเนี่ยคุณจะโฟลว์น้ำเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่กับมือคุณใช่ไหมแบบวันนี้เราจะไปกี่บาร์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ถูกก็คืออย่างน้อยมันได้เห็นนะมันก็จะมีฟีดแบ็กให้คุณว่าแบบเฮ้ยตอนนี้มันกี่บาร์แล้วนะเรากดแรงประมาณนี้มันไปน้ำมันไหลเร็วไหลช้าแค่ไหนคุณก็มีตาช่างดิจิตอลตัวนึงมีเพชเชอร์เกจ
ก็ช่วยให้คุณแบบมีฟีดแบ็กกับการทำมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เนาะอย่างจริงๆผมอย่างตอนที่ผมซื้อแฟลก็แบบก็ชอบสิ่งนี้มากนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้ข้อมูลเราเพื่อที่เราจะไปปรับจูนตัวเองได้ใช่อย่าเรียกว่าเด็กสายวิทย์เลยนะเป็นคนที่ชอบการได้รับฟีดแบ็กแล้วนะผมว่าใครก็ตามที่แบบเห็นตัวแปรแล้วรู้สึกว่าเราสามารถทดลองได้ก็สามารถมีความสุขกับสิ่งที่คุณเห็นที่มันจับต้องได้นะเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราพบอะไรสักอย่างหนึ่งในนี้แล้วเราชอบที่สุดอ่ะการที่เรามีข้อมูลตัวนี้มันน่าจะทำให้เราทำซ้ำสิ่งนี้ได้มันคือการเรพลิเคตนะมันคือมาเจอปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันเจอเวที่ถูกใช่ป่ะเบอร์บทเบอร์นี้สำหรับกาแฟนี้อุณหภูมิเท่านี้ด้วยอัตราการไหลเท่านี้ได้กาแฟเท่านี้แล้วอร่อยแล้วชอบแล้วเหมาะกับเราเราจะได้ทำซ้ำได้แต่จะได้ทำซ้ำได้ถ้ามีฟีดแบ็กไงเราได้ทำซ้ำได้ใช่ใช่อันนี้คือประเด็นเลยก็คือการที่เรารู้ตัวแล้วกันเนาะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรารู้ตัวว่ามันมีจุดบกพร่องมันแก้ไขได้ทันใช่ป่ะมันก็เหมือนชีวิตนั่นเองนะครับดิ่งเศร้าดิ่งเศร้าแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีคือทุกอย่างอ่ะคุณก็ควรแบบมีใจรักในการรับฟีดแบ็กเนาะคือมันก็มีคำหนึ่งนั่นแหละฟีดแบ็ก is a gift เวลาคุณได้รับฟีดแบ็กให้คิดว่ามันคือของขวัญเพราะว่าจะมีคนหรอกที่มาบอกฟีดแบ็กกับคุณเอสเปรสโซ่แมชชีนก็เช่นกันนะใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้มันไม่ได้มีเราดึงได้เลยดึงเข้าได้ไงเนี่ยแก่เชื่อมโยงร้อยเต็มนะก็เรียกได้ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเรารู้ฟีดแบ็กมันก็ทำให้คนทำได้ดีขึ้นมันก็เลยเป็นเสน่ห์เนาะที่ไม่ใช่แค่ออโต้อย่างเดียวแต่นี่ก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะแต่การใช้แมนนวลเนี่ยมันก็ยังมีเพนพอยต์บางอย่างอยู่นะที่มันแก้ไม่จบเพราะว่าเหมือนคุณขับรถเกียร์กระปุกอะเมื่อคุณคุมได้ทุกอย่างหมายถึงคุณต้องคุมทุกอย่างด้วยคุมได้ทุกอย่างแปลว่าทุกอย่างคุณต้องควบคุมใช่โอ้โหมันสไปเดอร์แมนใช่ไหมมันนะแบบว่าเกิดแล้วกลายเป็นว่าตัวคุณเองอ่ะก็กลายเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ของที่จะทำให้ช็อตมันดีหรือไม่ทำไปทำมากลายเป็นตัวแปรต้นของระบบนี้ไปซะงั้นเกิดวันนี้แบบแขนไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อวานอาจจะตีแบตมาแขนไม่แข็งแรงไม่มีแรงกดอ้าวเพเชอร์ไม่ได้ใช่อย่างเงี้ยทำไงหรืออย่างวันนี้แบบแบบตื่นเช้าแบบนอนไม่ค่อยพอเบลอๆมึนๆกดความแบบเพเชอร์เลยไปโฟลว์ไหลแรงกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยมันด้วยความเป็นแมนนวลเนี่ยมันก็ยังมีเพนพอยต์ต่างๆตรงนี้นะที่แบบที่ตัวคุณเองอาจจะมีส่วนทำให้กาแฟของคุณมันไม่สม่ำเสมอไปด้วยใช่นั่นแหละก็คือที่เล่ามาทั้งหมดลากยาวกันมาเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะมันมีมาสักพักนึงแล้วแหละผมไปเจอสิ่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอ้โหปลุกความเนิร์ดในตัวมากว่าความพิงในตัวคุณนั่นก็คือ Decent Espresso Machine ครับก่อนจะไปเล่าว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงขอพาไปพูดถึงแบบบริษัทดีเซนต์ก่อนจริงๆบริษัทดีเซนต์เนี่ยเป็นบริษัทที่เบสอยู่ในจริงๆเขาทำงานหลายที่เนาะถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาจะบอกว่าอยู่ในฮ่องกงซานฟรานซิสโกแล้วก็ซีแอตเทิลนะครับคนที่น่าสนใจในโปรเจกต์ของในบริษัทเนี่ยคนหนึ่งก็คือจอห์นบัคแมนที่เป็นฟาวเดอร์ที่เป็น CEO ของเขานะครับคือจอห์นบัคแมนเนี่ยเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งเฮ้ยเราก็โอ้โหพอมเมอร์กับกาแฟใช่คือเราเข้ากันมากใช่ไหมคือใช่ใช่เราถึงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคอนเนคติดในบางจุดพอรู้สึกว่ามายด์เซ็ตแบบนี้แหละที่แบบมันทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะคือจอห์นบัคแมนเนี่ยเขาเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์เนาะแล้วเขาก็ทำบริษัทจริงๆเขาก็ทำหลายอย่างถ้าไปดูในเว็บไซต์เขาจะบอกว่าเขาทำโน่นทำนี่ทำนู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณจอห์นเนี่ยเขามีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบทำอาหารครับเวลาว่างเวลาว่างเขาทำอาหารทีนี้เขาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ที่แบบทำอาหารโดยใช้ข้อมูลโอ้ไซเอนติสต์ว่ะเป็นแบบเป็นอารมณ์ประมาณนี้เช่นในเว็บไซต์เขาก็จะบอกว่ายกตัวอย่างเช่นสูตรแบบโพชเอ็กนะไข่ดาวน้ำของผมเนี่ย
ต้องเริ่มจากการพรีคุกไข่ตอนที่ยังอยู่ในเปลือกด้วยอุณหภูมิ 62.5 องศาแล้วตอกใส่น้ำเดือดอะไรเงี้ยซึ่งใช่ๆถ้าเอางี้ถ้าใครเคยทำไข่ดาวน้ำเนี่ยจริงๆผมไม่เคยทำนะแต่ผมเคยกินมันยากเหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าไอการที่คุณจะทำให้ไข่ดาวข้างนอกมันไข่ขาวเนี่ยมันแบบกำลังพอดีไข่แดงนี่คือปุ๊บแล้วเหลวเลยนะ มันก็ต้องมีแบบจุด optimal point ของมันใช่ป่ะประมาณจุดที่ดีที่สุดเออประมาณนั้นมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนบอกเลยใช่ไหมว่าถ้าจะทำเนี่ยคือคน 2.5 เนี่ยเห็นไหมซึ่งผมคิดว่าไอ้พวกนี้ก็คือมาจากการทดลองใช่ไหมแต่มันคือทดลองแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็มาเรื่อยๆจนคุณได้สิ่งนี้ออกมาใช่ไหมทีเนี้ยมันก็เลยเขาก็เลยคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเขาสามารถที่จะทำเครื่องทำกาแฟที่แบบเก็บข้อมูลมีข้อมูลมากพอแล้วก็ทำให้เรื่องยากๆหลายๆเรื่องของเอสเปรสโซ่ง่ายขึ้นได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายอารมณ์ประมาณว่าต่อไปไอ้สิ่งนี้อาจจะกลายเป็นสแตนดาร์ดสำหรับเอสเปรสโซ่แมชชีนในอนาคตโอ้นี่ท้าทายมั้ยนี่ก็เป็นชาเลนจ์ใหญ่ของเขามิชชั่นเลยอ่ะทีนี้เขาก็เลยเข็นไอ้เจ้าสิ่งนี้ออกมาครับ Decent Espresso Machine ไอ้ Decent Espresso Machine ใช่ตั้งชื่อแบบล้อเลียนเนาะแบบ Decent นี่แปลว่าค่อนข้างดีอะไรเงี้ยDecent ใช้ได้อะไรเงี้ย Decent ก็เอาของดีเครื่องเปรสโซ่เครื่องเอสเปรสโซ่ที่ชื่อยี่ห้อว่าใช้ได้อ่ะเนี่ยได้และไอ้เจ้าเนี่ยมันแตกต่างกับไอ้เอสเปรสโซ่แมชชีนปกติยังไงเนาะซึ่งอันเนี้ยพอผมเห็นรอบแรกปุ๊บโอ้โหปลุกความเนิร์ดมากคุณแบบโหอยากได้อยากได้เลยต้องลองไปเสิร์ชเนาะลองไปเสิร์ชลองไปเสิร์ชดูแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเสิร์ชอย่าเพิ่งไปฟังอยู่ฟังก่อนเนาะเจ้าดีเซนเอสเปรสโซ่แมชชีนเนี่ยเป็นเครื่องทำเอสเปรสโซ่ที่มีแท็บเล็ตติดอยู่กับเครื่องด้วยเริ่มสงสัยเฮ้ยทำไมต้องมาติดกับเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนนี่มันไปเอาไปทำอะไรเจมแล้วมันเอาไว้ทำอะไรได้เอาไปทำอะไรได้นะครับเปิดเพลงเหรอเนี่ยอันนั้นก็คุณไปเอาแท็บเล็ตอะไรก็ได้คุณโอเคมันทำอะไรยังไงทำไมต้องมีเนี่ยให้เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นว่าแบบสิ่งนึงที่จะทำให้คุณแบบ reproduce replicate สิ่งเดิมซ้ำๆทำซ้ำกับช็อตที่คุณคิดว่าชอบที่คุณคิดว่าดีได้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลเนาะนะคุณจอนก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือเครื่องทำเอสเปรสโซ่ที่มันมีแท็บเล็ตไอ้เจ้าแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยคือมันทำงานมันมีหลายฟีเจอร์มากๆยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถแบบอินพุตพารามิเตอร์ของคุณได้เลยคุณชอบแบบไหนคุณชอบแบบจริงๆในโลกของเอสเปรสโซ่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรไฟล์อยู่เนาะโปรไฟล์จริงๆคั่วก็มีโปรไฟล์การคั่วใช่ไหมใช่ อันนี้ก็เป็นโปรไฟล์การชงนะเช่นบางคนบอกว่าเฮ้ยเราจะเริ่มจาก pre-infuse ที่2บาร์เป็นเวลา15วินาทีแล้วจากนั้นกด9บาร์จนกว่าจะได้น้ำกาแฟครบเรโช1ต่อ2สมมุติอันนี้ก็โปรไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเขาบางคนก็ทำแบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ใช่9บาร์เราขอใช้แค่แบบดึงเร็วๆเลยแบบไหลเร็วๆ6บาร์6บาร์แต่ว่าไหลเร็วหน่อยแต่เราคิดว่ารสชาตินี้เป็นรสชาติที่อร่อยรสชาติที่เราชอบเนาะคุณไม่ต้องเดาไม่ต้องแบบปล่อยให้เครื่องจัดการเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยในโดยเฉพาะเครื่องรุ่นถูกๆที่คุณเป็นไฟฟ้าเนี่ยคุณคัสตอมอะไรเยอะไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีโปรไฟล์ของเขาเขาจะทำแบบนี้แล้วก็ทำได้แต่แบบนี้เป็นโปรไฟล์ default ก็เรียกได้ว่าทุกอย่างถูกเซตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นความดันเวลาอุณหภูมิอะไรเงี้ยจะไหลตอนไหนเท่าไหร่เลยแต่ถ้าเกิดแบบเป็นดีเซนต์เนี่ยคุณกรอกทางแท็บเล็ตได้เลยจิ้มในทัชสกรีนตึ๊กใส่ไปนี่ก็คือความเท่เรื่องหนึ่งซึ่งโอ้โหปลุกความเดิร์ดมากเพราะว่าแบบเฮ้ยการที่แบบคุณสามารถแบบคอนโทรลตัวแปรได้ด้วย precision ระดับดิจิตอลอย่างเงี้ยแบบเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับผมแล้วกันเนาะก็คือแทบไม่ต้องเดาแล้วคือไม่ต้องเดาเลยแบบเราเอ๊ะอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้คือคุณกรอกพารามิเตอร์ตามนี้เนาะใช่ไหมแล้วแบบเหมือน
ยิ่งเป็นเครื่องเอสเปรสโซ่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการกดปุ่มเอาใช่ป่ะการที่คุณจะมีแรงดันอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับก็เป็นระบบไฟฟ้าเป็นดิจิตอลข้างในเลยใช่ๆอันนี้คือแบบมันปรับได้ด้วยใช่มั้ยว่าอยากได้เพเชอร์เท่าไหร่ใช่แล้วก็เป็นการเอาตัวคุณออกจากสมการด้วยเพราะว่าตอนนี้โปรไฟล์เท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่เรื่องของมือคุณอีกต่อไปเป็นเรื่องของเครื่องแล้วถ้าเครื่องทำงานปกติดีดิจิตอลน่าจะแม่นยำกว่ามือผมแน่ๆผมคิดว่างั้นใช่ไหมไม่ใช้ฟีลลิ่งใช่ไหมเออไม่มีแบบตึงมือประมาณนี้ไม่มีคำว่าประมาณนี้เพราะว่าทุกอย่างเป็นดิจิตอลวัดผลได้ใช่ใช่นั่นก็คือความเท่แบบที่หนึ่งของเขานะความเท่อันดับที่หนึ่งความเท่อันดับที่สองคือหลังจากคุณกดสตาร์ทปุ๊บเขาพอดกราฟให้คุณดูแบบสดๆได้แบบตอนนี้โฟลว์เท่าไหร่ตอนนี้แรงดันเท่าไหร่ตอนนี้และถ้าคุณซื้อพวกตาช่างที่เป็นบลูทูธเช่นอาคายาลูน่าที่ราคาเกือบ 8,000 เลยเอามาต่อได้ใช่ไหมคุณก็สามารถที่จะแบบซิงค์สิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันได้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะซึ่งมันก็จะทำให้คุณชั่งน้ำหนักได้ด้วยว่าอ๋อน้ำหนักกรัมประมาณนี้ฟลอร์เรทประมาณนี้ใช่ไหมแรงดันประมาณนี้ได้น้ำหนักเพิ่มมาประมาณนี้แสดงว่าคำนวณย้อนกลับไปเป็นฟลอร์เรทคุณไหลเท่าไหร่มันก็จะทำให้แบบคุณสามารถแบบดูฟีดแบ็กคุณได้เลยว่าช็อตนี้ใส่พารามิเตอร์แบบนี้พลอตกราฟออกมาให้คุณดูปื๊ดเห็นเลยเก็บเป็นสถิติเก็บเป็นข้อมูลได้อ๋อเราก็คุณก็จะเริ่มมีข้อมูลไว้มากขึ้นเฮ้ยอันนี้เพรสเชอร์มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แสดงว่าเราแทมกาแฟไม่ดีหรือเปล่าอะไรคุณจะสามารถแบบแก้ปัญหาได้เพราะมันจะมีข้อมูลให้คุณเสมอถูกป่ะเพราะว่าสมมติว่าทุกอย่างมันฟิกหมดเนาะยิ่งเพรสเชอร์คุมได้ใช่ป่ะถ้าโฟล์ไม่เท่าเดิมณเวลาเท่าเดิมอะไรเงี้ยก็มันก็เหลือไม่กี่ตัวแปรแล้วเนาะบทหยาบไปหรือแทมไม่ดีใช่ป่ะอะไรประมาณนี้เนี่ยน่าสนใจนะนี่ก็คือความเท่ถ้าคุณอยากทำกาแฟเองแล้วอยากดิวอินคืออยากจูนกาแฟของคุณเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยคุณได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากคุณไม่ชอบคุณเฉยๆกับสิ่งนี้ผมยังมีทีเด็ดอีกอันหนึ่งอยากมาเสนอตลอดทางที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของเครื่องเอสเปรสโซ่เนี่ยมันก็มีเครื่องหลายรุ่นมากแต่ละรุ่นก็มีลักษณะเฉพาะตัววิธีการทำงานเฉพาะแบบของเขาคุณคิดว่าในเมื่อเราคอนโทรลพารามิเตอร์ต่างๆในการทำกาแฟของเราได้ถ้าเราสามารถเอาโปรไฟล์ของเครื่องรุ่นดีๆดังๆในอดีตมาใส่ในเครื่องของเราได้มันจะเป็นยังไงเฮ้ยเออนี่คือขนาดแบบไปมีแบ็กหลอกข้อมูลนี่ก็คือเป็นดาต้าเบสทีเด็ดอีกเรื่องนึงเหมือนกันก็คือโปรไฟล์ที่คุณทำเสร็จใช่ไหมคุณกรอกพารามิเตอร์ไปตะกี้เสร็จปุ๊บได้กราฟออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าช็อตนี้อย่างเจ๋งปุ๊บเฮ้ยคุณสามารถเก็บสิ่งนี้เป็นโปรไฟล์ไว้แล้วเอาไปแชร์ให้คนอื่นได้คอมมูนิตี้เลยใช่ไหมนี่ก็เกิดคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ขึ้นมาเนาะใช่ฟังดูแล้วเหมือนมีแต่ข้อดีเฮ้ยนี่เดอะฟิวเจอร์นี่อนาคตแน่นอนใช่ประเด็นปัญหามันยังมีอีกหลายที่ครับอย่างแรกเลยก็คือไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยครับราคาประมาณ16,000ครับโอ้โหนี่สาเหตุว่าทำไมเราเล่าให้ฟังได้อย่างเดียวเพราะว่าไปไม่ถึงจริงนะโอ้นี่มันใส่สุดเลยนะเนี่ยนี่คือสุดๆเบอร์และที่แสนหกที่ว่าเนี่ยคือโฮมยูสแบบหัวเดียวนะเนาะงานในเรื่องของคนรวยเนี่ยงานในเรื่องคนรวยแหมแต่ก็แหมประกอบกับพูดอย่างนั้นมันก็การกินกาแฟสดก็อาจจะไม่นะก็เป็นงานในเรื่องของคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าอยู่แล้วในระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็คือราคามันยังแพงมากเพราะเทคโนโลยีมันยังใหม่มากจริงแล้วก็ช่วงนี้ผมคิดว่าเหมือนกับผมไปดูวิดีโอของยูทูบเบอร์หลายๆท่านก็คือแบบคนในคอมมูนิตี้เองอ่ะก็ยังพยายามแบบฟิกเกอร์เอาท์อยู่ว่าแบบทำอันแบบไหนไอ้เครื่องลักษณะแบบเนี้ยทำแบบไหนมันถึงจะเวิร์กต้องยอมรับก่อนนะว่าถ้าคุณเทียบแบบยอดขายเครื่องเอสเปรสโซ่แมชชีนระดับนี้กับยอดขายสมาร์ทโฟนสมมติก็ขายสมาร์ทโฟนเยอะกว่าอยู่แล้วอะไรที่เยอะรีเสิร์ชมันก็อาจจะไปได้เร็วกว่ามีคนแบบลงมาทำเยอะกว่าอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้มันก็ยังค่อนข้างใหม่แล้วก็ยังคนในคอมมูนิตี้ก็ยังแบบ
อาจจะจำนวนคนอาจจะไม่ได้มากเท่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเห็น potential ของสิ่งนี้หรืออย่างน้อยที่สุดเราก็ชอบสิ่งนี้มากเพราะว่าแบบมันปลุกความเนิร์ดเราอะอุ้ยการได้ input ทุกอย่างแล้วเห็น feedback ได้นี่สำหรับเรามันคือแบบว้าวอะแบบน่าจะทำให้แบบการทำมันสนุกขึ้นมากๆอะไรเงี้ยต้องบอกว่าการมี community อย่างเงี้ยมันเป็นเสน่ห์มากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณอะไปอีกโลกหนึ่งที่เจอแต่คนที่คลั่งไคล้แบบสิ่งที่คุณชอบแล้วมันจะเกิดการแชร์เนาะใช่ใช่ก็จะแชร์กันโอ้โหแบบเออแล้วที่อ่านนี่คือแบบเขาแชร์กันค่อนข้างดีด้วยนะครับคือแบบเป็นคนมีที่น่ารักเลยอะที่ทางคุณฮอปแมนนะครับเจมส์ฮอปแมนบอกมาเขาบอกว่าเขาเห็นแบบอย่างที่คุณเจมส์พูดอะ potential เลยอะว่ามันน่ามีทางแน่นอนเออใช่ๆคือภาพที่ผมคาดหวังในอนาคตไม่รู้อีก10 20 30ปีหรือกี่ปีก็ตามอ่ะนะเอออาจจะเป็นลักษณะแบบเฮ้ยผมอาจจะไปกินกาแฟสักร้านหนึ่งแล้วชอบใช่ไหมแบบเฮ้ยโหผมชอบกาแฟร้านคุณมากเลยคุณขายเมล็ดไหมซึ่งตอนนี้มันเราซื้อได้นะแต่ซื้อไปทีไรทำไปไม่เคยเหมือนไม่เคยเหมือนที่ร้านอย่างที่บอกครับเอสเปรสโซ่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วบาริสต้ามันเป็นทักษะอย่างหนึ่งประเภทซื้อเม็ดมาแล้วคิดว่าจะเหมือนกันเนี่ยเจ๊งกันไปเยอะแล้วนะใช่เนี่ยอันนี้ต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ได้แบบเฮ้ยโหผมชอบกาแฟร้านคุณมากเลยแบบเอ้ยอยากซื้อเมล็ดกลับไปทำอ่ะนี่เมล็ดครับปึ๊บและนี่ QR code ครับสแกนเรซิปี้แล้วเอาไปใส่โปรไฟล์ในเครื่องที่บ้านคุณได้เลยอืมขายเครื่องพร้อมโนว์ฮาวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยขายสูตรไปด้วยกาแฟพร้อมโนว์ฮาวสูตรไปด้วยสูตรไปด้วยหรือแบบคุณแบงค์ก็บอกว่าเฮ้ยแล้วอย่างงี้บาริสต้าไม่ตกงานเหรอผมก็คิดอย่างงี้เหมือนกันว่าแบบเวลาเนี้ยเรามีช่างภาพหลายๆคนที่เขาแต่งรูปใช่มั้ยแล้วเขาก็ขายพรีเซตอะพรีเซตไลท์รูมพรีเซตอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นประเภทเดียวกันก็ได้ผมแบบรีเสิร์ชมาแล้วไอ้เมล็ดตัวเนี้ยผมมีโปรไฟล์ตัวนึงกินแล้วอร่อยมากคุณลองอ่ะผมขายโปรไฟล์ตัวนี้สมมุติให้คุณไปโหลดลงเครื่องแล้วก็ให้เครื่องจัดการให้คุณได้มันเป็นแบบออโต้ที่คุณคอนโทรลได้และสม่ำเสมอกว่าใช่จริงๆอย่างที่คุณว่านะคือมันจะกลายเป็นแบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะคือคนที่เก่งจริงก็จะอยู่รอดประมาณว่าเพราะว่าคุณต้องขยันรีเสิร์ชตลอดเวลาป่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณอยู่กับที่อะไรเงี้ยสมมติถ้ามันแบบกลายเป็นwide space ออกไปนะครับแสดงว่าคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองเนาะหัดทำอะไรก็ตามที่มันแบบที่คนเขาทำกันอยู่อะแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำได้ถูกป่ะคืออย่างเรายิ่งเป็นคนกินนะเนาะใช่มันยิ่งแบบเฮ้ยใครจะมีเวลาไปนั่งรีเสิร์ชอะในบางทีในบางอย่างมันก็เหมือนกับเกิดการแชร์เกิดการแบบเกิดตลาดเกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเนาะที่ผมเห็นตอนนี้ใช่ๆเออน่ามีความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะใช่ไหมครับโอ้โหก็น่าตื่นเต้นเลยนะมันก็กาแฟเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเอามาฝากกันวันนี้ใช่สำหรับใครที่รู้ว่าที่ไหนเขาใช้อันนี้อยู่ก็ใช้ดีเซนต์อยู่ก็บอกกันบ้างครับเผื่อมีโอกาสจะไปลองหาชิมดูใช่เอ้ยแต่จริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากนะถ้าคุณเป็นร้านที่เป็นโรงครัวทำไมผมถึงโรงครัวเพราะว่าเวลาคุณไปออกงานเนี่ยหรือคุณไปออกบูธแล้วคุณอยากให้คนทานอ่ะคุณรู้ว่าเมล็ดกาแฟที่คุณทำคั่วแบบไหนโปรไฟล์แบบไหนดีที่สุดสำหรับเมล็ดกาแฟที่คุณทำใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถ explicit ความเจ๋งของเมล็ดนั้นอ่ะโดยที่คุณตั้งโปรไฟล์เครื่องนี้ไว้ก่อนได้เลยแล้วทุกครั้งที่คนมากินเขาจะได้รับรสชาติที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณออกแบบมากที่สุดใช่ไหมแล้วคนที่ไปลงคั่วในการที่แบบจะ develop ไปก็สามารถบอกลูกค้าได้ว่าจริงๆเนี่ยผมคั่วมาเนี่ยนะที่คุณอาจจะไม่อร่อยเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ใช่สูตรของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามีสูตรที่ดีคุณก็ลองมาถามลองมาศึกษาใช่ป่ะว่าเราทำยังไงผมว่าเป็นประโยชน์มากๆก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อย่างไรก็ตามมันก็มีวอร์นิ่งนะนอกเหนือจากที่คุณเจมส์พูดอะคือสุดท้ายเครื่องมันคือการดึงในสิ่งที่ดีที่สุดของกาแฟนั้นออกมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่กาแฟจะอร่อยหรือไม่อร่อย
มว่าก็คือ raw material อืมโดยส่วนตัวยังไงก็ยังเป็นเมล็ดกาแฟนี่แหละที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดอะเออในการทำให้กาแฟมันเดเวลอปไปมากกว่านี้เนาะคุณก็จะเห็นมานักต่อนักว่าแบบโปรเซสมันเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมมีโปรเซสมากมายกำลังเกินว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะหามาเล่านะครับว่าโปรเซสที่ทำให้กาแฟไทยกลายเป็นกาแฟโลกเนี่ยมันเป็นโปรเซสอะไรซึ่งผมคิดแล้วผมชอบมากบอกเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้อีกทีนึงเดี๋ยวมีโอกาสมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเขาทำยังไงถึงแบบทำให้ผมประทับใจอ่ะเออไม่น่าเชื่อนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นทางออกของกาแฟไทยได้อีกแบบหนึ่งแหละเออนะแล้วคุณเจมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับเอพิโซดนี้ที่คลั่งไคล้เป็นอย่างมากเออก็สำหรับตอนนี้ก็คืออยากได้ ไม่ได้มีแล้วมากกว่านั้นเออนะอยากเล่นน่ะอยากลองเล่นน่ะบางคนบ้าเทคโนโลยีเนาะคุณพอเห็นแล้วเราก็แบบเฮ้ยของชอบของเราสองอย่างมากองอยู่รวมกันน่ะใช่ไหมกาแฟกับเทคโนโลยีใช่ใช่เห็นตรงเอ้ยน่าสนใจใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับเนื่องจากมันแสนหกเนาะก็คงจะไม่ได้ซื้อมาเล่นในเร็วๆนี้แต่ถ้าใครรู้ว่ามีร้านไหนใช้หรืออะไรเงี้ยลองทักเรามาได้นะครับเพื่อเรามีโอกาสเราจะลองไปชิมดูแล้วก็ลองไปสัมภาษณ์คนที่ใช้คนที่ถามว่าเอ้ยเขาประทับใจหรือไม่ประทับใจขนาดไหนใช่ไหมเผื่อจะได้แบบมีหัวข้อมาเล่าให้ทุกคนฟังทีว่าหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีจริงไหมดีจริงสำหรับคนที่ใช้งานจริงๆเป็นยังไงบ้างเนาะเออแต่ก็อยากสนับสนุนให้ไปดูนะครับมันค่อนข้างที่จะอีซี่นะพกพาได้ด้วยนะอ่ะทำไปเล่นไปตัวมันไม่ใหญ่มากใช่ตัวมันไม่ใหญ่มากแล้วก็แทงน้ำแต่ว่าถ้าคุณเอาใส่รถไปแล้วทำหล่นน้ำแตกอะไรเงี้ยคุณจะรับได้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนะอย่างที่บอกพกพาได้ก็เป็นแสนนะเหมือนคุณขนมอไซค์ไว้ในรถอีกคันนึงที่บอกว่าใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับผมก็เรียกได้ว่าทุกคนคงได้รู้จักเทคโนโลยีอะไรมากขึ้นเนาะหรือคนรู้อยู่แล้วก็อาจจะมาแชร์ได้นะครับนะว่ามีอะไรที่แตกต่างจากที่เราพูดไปหรืออยากจะเสริมอะไรก็คอมเมนต์กันมาหรือจะพิมพ์หาในเมสเซจก็ยินดีมากๆนะครับนะถ้างั้นสำหรับวันนี้ส่วนตัวผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องCoffee Machine ต่างๆเนาะตั้งแต่เป็นง่ายๆไปจนถึงแบบก็ไม่ได้ยากแต่ก็ยุ่งมากขึ้นแต่มันทำให้คุณเห็นอะไรมากขึ้นนะครับเนี่ยวันนี้ก็หยิบมาเล่าหยิบมาแชร์กันเผื่อใครยังไม่รู้จักเผื่อใครยังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เคยได้ฟังก็วันนี้หยิบมาเล่าให้ฟังครับเนี่ยโอเคเลยได้ครับถ้างั้นพวกเราสองคนก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับเอพิโซดนี้แล้วเอพิโซดหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่อย่างนึงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตัว YouTube ให้นิดนึงนะครับตอนนี้เราก้าวสู่300 Subscribe แล้วนะครับเย้เฮ้ยก็อยากจะต่อไปนะครับจาก300เป็น 3,000 เป็น 30,000 นะแต่ไม่รู้จะนานแค่ไหนก็เราก็จะทำต่อไป ก็ขึ้นอยู่ทุกท่านแล้วล่ะครับ ที่นั่งฟังนะครับจะช่วยได้ก็นิดนึงนะครับลองบอกถ้าชอบก็ฝากด้วยนะครับครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ